พี่น้องคะปัญหาของพี่น้องในโลกนี้ที่ทำให้พี่น้องทุกข์ใจมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าการที่เราจะไปตกนรกนะคะความหมายคือความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเทียบกับการที่เราจะไปทุกข์ในนรกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ปัญหาหรือความทุกข์ใดในโลกนี้มาขัดขวางการที่เราจะมาเชื่อวางใจในพระเยซูอย่าให้การงานความสุขหรือความทุกข์หรือชื่อเสียงเกียรติยศอย่าให้สิ่งใดๆในโลกนี้มาขัดขวางการที่เราจะไปอยู่สวรรค์นิรันดร์กาลกับพระเจ้านะคะมารซาตานมันจะทำให้เราจดจ่อผิดที่โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายที่พระเยซูใกล้จะมามันจะเอาปัญหามาให้เราจดจ่อมันจะเอาความบาปมาให้เราทำบาปหรือมันอาจจะเอาความสนุกสนานทางโลกมาให้เราหลงละเริงเพื่อให้เรารักสิ่งเหล่านั้นมากกว่าที่จะกลับใจมาดำเนินชีวิตถูกต้องในสายตาของพระเจ้ามันอยากให้เราพลาดจากการรับเจอแต่นางขอหนุนใจพี่น้องด้วยความรักและด้วยความเป็นห่วงขอให้เรามองที่สวรรค์นิรันดร์กาลมองที่พระเยซูที่กำลังจะเสด็จกลับมาพี่น้องไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่ไม่ต้องเผชิญความตายในโลกนี้คือการถูกแรปเจอร์และผู้ที่ถูกแรปเจอร์ก็คือผู้ที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่ลงมาตายไถ่บาปให้เราบนไม้กางเขนรับบาปรับเวรรับกรรมรับการสาปแช่งแทนเราและพระองค์ฟื้นจากตายเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เสด็จกลับสวรรค์ไปรอเราอยู่บนสวรรค์รอมา 2,000 ปีแล้วค่ะพี่น้องและตอนนี้ใกล้วันที่พระองค์จะเสด็จกลับมารับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆขอให้นางแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทุกคนรวมทั้งคนที่พี่น้องรักได้มาเชื่อพระเยซูและเอาจริงเอาจังในการติดตามพระองค์มันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะทำได้แค่ไหนมันเกี่ยวกับว่าเราตั้งใจแค่ไหนนะคะตัดสินใจตั้งใจที่จะเดินกับพระองค์จริงๆนะคะส่วนที่เหลือที่เราทำไม่ได้พระองค์มีพระคุณให้เราแต่ว่าพระองค์ต้องการหัวใจที่รักพระองค์สุดจิตสุดใจรักสวรรค์อันดับหนึ่งรักพระองค์อันดับหนึ่งนั่นเองนะคะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะขอพระเจ้าปกป้องเยียวยารักษาช่วยเหลือช่วยกู้นำเราทุกคนกลับมาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูค่ะอาเมน